ค่ะลำดับต่อไปเชิญคุณทิพย์ค่ะกดใหม่ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หัวเขียวที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบคารวะครูรุกเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านค่ะค่ะชื่อคุณทิพย์วงสุวรรณค่ะอายุ43ปีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอริยปัญญาตรี7ปีและนักศึกษาแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก6เดือนค่ะเป็นนักศึกษาวชช.แล้วก็เป็นจิตอาสาครบคุ้นค่ะวันนี้ขอโอกาสนะคะจะมาส่งการบ้านในเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจใจค่ะการตั้งศีลกินมื้อเดียวกับการกิน2มื้อค่ะเป็นเรื่องต่อเนื่องแบบที่เกศรเลยค่ะค่ะตอนแรกนะคะที่ตั้งกินมื้อเดียวใหม่ๆอะค่ะมันมีความใจฟูค่ะมันมีความมั่นใจว่าเราทำได้แต่พฤติกรรมที่เราแสดงออกมาก็คือเรากินเยอะค่ะแล้วก็กินจนจุกพอผ่านไปช่วงหนึ่งที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราอะค่ะกินมื้อเดียวไม่ได้มันก็ลดความฟูลงค่ะลดความมั่นใจลงและเราก็มีความพยายามที่จะกินมื้อเดียวใหม่แต่มันรู้สึกยากกว่าครั้งแรกแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ร้ายๆหนักๆมาให้เจออยู่เนืองๆค่ะรู้สึกลำบากในการปฏิบัติธรรมล้างกิเลสเนี่ยค่ะมันทำได้ยากแล้วมันก็หนักแต่มันก็ผ่านไปได้ในที่สุดค่ะสุดท้ายมันก็มีความโล่งโปร่งเบาสบายไประยะหนึ่งจากนั้นมันก็เกิดความรู้สึกนิ่งๆค่ะนิ่งๆไประยะหนึ่งมันก็ชักไม่มั่นใจว่ามันเป็นสภาวะอะไรมันไม่ไปไม่มาค่ะพอมีปัญหาเข้ามามันรู้สึกว่าปัญหานั้นมันหนักแล้วปัญญาเราก็ไม่เต็มความคิดมันจะช้าๆอืดๆก็ได้สำรวจใจต่อว่าเราน่าจะต้องถึงเวลาเพิ่มศีลเกี่ยวกับการกินมื้อเดียวคิดไปคิดมาค่ะมันก็อ๋อขึ้นมาค่ะว่าอ๋อมันเกิดจากที่เราใจร้อนค่ะเราอยากทำดีให้ได้เร็วๆเรากินมื้อเดียวแบบทุ่มเททุ่มพลังตั้งใจค่ะแต่สถานการณ์ในบางครั้งไม่เอื้ออำนวยให้เราได้นั่งกินในมื้อเดียวนั้นแล้วก็คนรอบข้างเห็นเรานั่งกินนานๆเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่จากนั้นหนูก็ได้มาปรับเวลามากินมื้อเช้าแต่มันจะไม่ผ่านมื้อเย็นค่ะถ้าได้กินมื้อกลางวันบ่ายๆเนี่ยมันจะผ่านแต่เหตุการณ์มันไม่โล่งมันเป็นแบบนี้ค่ะมาประมาณ2เดือนกับความพยายามนี้ค่ะสุดท้ายเมื่อวันที่6กุมภาค่ะหนูก็ได้มาปรับใหม่หนูมาตั้งศีลกิน2มื้อค่ะแล้วก็ได้เริ่มกิน2มื้อเมื่อวันที่7ค่ะมันเกิดความสบายใจทันทีที่เราได้ตั้งศีลค่ะหนูตั้งศีลว่ามื้อแรกก็เป็นน้ำผักผลไม้ปั่นแล้วพอมื้อที่2ก็จะกินเป็นผักสดผักผ่านไฟเป็นข้าวเป็นเกลือแล้วก็ถั่วธัญพืชกินตามลำดับก็อาจมีเป็นกับข้าวบ้างค่ะเหตุการณ์ที่คาอยู่ค่ะมันคลี่คลายกว่าเดิมมากๆเลยค่ะพอเกิดปัญหาน้อยๆค่ะมันก็คิดออกว่าเราจะแก้ยังไงจากตอนแรกที่มันแก้ไม่ได้ค่ะสุดท้ายมันก็รู้ได้ว่าอ๋อเราต้องแก้ที่ใจของเรานี่เองค่ะคือการลดความจะเอาดีเร่งดีลงตอนแรกหนูมีความรู้สึกเสียดายค่ะที่ตัวเองไม่เอาสิ่งที่ดีกิเลสมันหลอกให้เราทุกข์ใจเราจะไม่ยอมลดศีลหนูก็เลยบอกมันว่าลดศีลเพื่อให้เอาฐานที่มันให้แข็งแรงไปเก็บรายละเอียดก่อนนะซึ่งพอได้ทดลองลดศีลลงอะค่ะถึงได้รู้ชัดว่าอ๋อเรายอมที่จะวางดีไม่ยึดที่จะเอาดีไม่หลงดีเกินฐานะตัวตนจริงๆที่ตัวเองมันทำได้จริงค่ะมันก็ทำให้เราสบายใจสุดๆแล้วก็ยอมรับความจริงได้แล้วมันก็โล่งใจค่ะผลที่ได้คือการกินน้อยลงกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะแล้วก็อิ่มเร็วขึ้นด้วยตอนแรกมันงงว่าทำไมไม่หิวก็ถามมันว่าไม่หิวหรือไงมันก็บอกไม่หิวเอ้าก็ให้กินได้นะเนี่ยตั้งไว้2มื้อกินได้แล้วหรือว่าจะเอาดีหรือยังไงหนูก็เลยพามันไปกินค่ะแบบไม่หิวอย่างนั้นล่ะค่ะพอถึงมื้อที่2มันก็กินแบบเหมือนสังกตายค่ะรสชาติมันหายไปไหนจากที่เราเคยกินรสชาติดีๆเอ๊ะมันทำไมมันไม่มีรสชาติเหมือนเดิมแต่มันก็กินได้นะคะกินได้ไปเรื่อยๆ
นูจัดอาหารมาเท่าๆเดิมค่ะแต่มันก็จะอิ่มก่อนที่จะหมดคือมันมีความอิ่มก่อนนะคะอาหารยังเหลืออยู่เลยก็บังคับให้มันกินจนหมดค่ะแล้วก็ตั้งใจว่ามื้อต่อๆไปค่ะก็จะประมาณให้มันน้อยลงนะคะเอามาให้น้อยลงทีนี้มันเริ่มจับไตตัวเองได้ว่าตอนที่เรากิน1มื้อเรากินด้วยความเคร่งเครียดค่ะกินเยอะกลัวกินไม่พอบางวันมันมีร้องหิวเพิ่มอีกต่างหากค่ะแต่พอมาตั้งกิน2มื้อมันสบายใจมันกินน้อยลงเหตุการณ์มันก็คลี่คลายทีนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะประมาณ ตัวเองได้ว่าเราควรจะกินประมาณแค่ไหนใน1วันโดยไม่หลงกลกิเลสนะคะวันนี้ขอส่งการบ้านเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนาคุณทิพย์ค่ะเรารู้จักประมาณเนาะนี่เป็นเรื่องของการประมาณการกระทำให้พอเหมาะนะคะพอเหมาะกับแบบภาวะของเราซึ่งเราก็มีปัญญารู้ได้นะว่าจริงๆ1มื้อของคุณทิพย์อาจจะเป็น1มื้อกดข่มอย่างแรงเลยนะคะทำให้เราทุกข์หนักคิดถึงคนที่เขามีเป้าหมายเช่นเขาอยากลดน้ำหนักไม่อยากอ้วนเขาอาจจะกินน้อยหรือกินมื้อเดียวได้นะแต่มันกินแบบมีกิเลสมีความอยากตัวที่จะมีเป้าหมายที่อยากตรงนั้นของเราที่กินมื้อเดียวถ้าเรามาเรียนรู้ในแพทย์วิถีธรรมแล้วรู้ว่าดีที่สุดก็คือกินมื้อเดียวแล้วก็กดข่มกินมื้อเดียวแบบมีเป้าหมายให้ได้ตัวพฤติกรรมออกมาว่ากินมื้อเดียวอ่ะมันไม่ได้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นกิเลสด้วยซ้ำนะคะมีกิเลสด้วยซ้ำแต่ว่าการกินมื้อเดียวแบบที่เราพิจารณาการรับประทานอาหารของเราแต่ละคำพิจารณาเรื่องของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในการเอาเป็นว่าในมื้ออาหารนั่นแหละในชนิดของอาหารในรสชาติของอาหารอย่างนี้นะคะระหว่างนั้นมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วเราได้ล้างกิเลสตัวนั้นๆไปด้วยเนี่ยตรงนั้นจะเป็นความเจริญมากกว่าเป้าหมายว่าคือทานให้ได้มื้อเดียวแล้วก็มีทั้งความกลัวนะมีความกลัวไม่รอดใช่ไหมกลัวไม่รอดก็กินเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนี่มันบวกกิเลสเยอะแยะมากเลยนะคะในตอนที่คุณทิพย์พูดถึงว่าเรากินมื้อเดียวรอบแรกใช่ไหมคะทานมื้อเดียวรอบแรกของเราพอเราประมาณการกระทำให้พอเหมาะแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสบายๆขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วในระหว่างนั้นเราอาจจะเพิ่มต่อไปเราอาจจะเพิ่มดูระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารรับประทานอาหารแต่ละมื้อเนี่ยค่ะเราพิจารณาเรื่องความอยากในอาหารเรื่องกิเลสในอาหารในการรับประทานอาหารว่ามันมีกิเลสตัวไหนบ้างแล้วก็พิจารณาล้างเป็นตัวไปตรงนี้จะเป็นความเจริญของการที่เราใช้อาหารในการล้างกิเลสด้วยนะคะมากกว่าการทำได้มื้อเดียวแบบกดข่มมีคนที่ทำได้มื้อเดียวแล้วก็สุดท้ายน่ะสุดท้ายมันทำได้นานๆด้วยนะคะแต่มันไม่ใช่ทำได้จนเป็นปกติของวิถีชีวิตเพราะว่าไม่ได้ล้างกิเลสไปด้วยได้ก็สุดท้ายมันก็สามารถที่จะไม่ได้มื้อเดียวได้แล้วทีนี้พอสุดท้ายได้มื้อเดียวจริงๆต้องพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนด้วยนะคะยึดมั่นถือมั่นที่มื้อเดียวก็ไม่ได้ร่างกายจะแย่แล้วหรือองค์ประกอบต่างๆเนี่ยวันนั้นน่าจะคือเป็นเรื่องของที่ร่างกายต้องการไม่ใช่กิเลสต้องการแล้วแต่เรายังยึดมั่นถือมั่นที่มื้อเดียวน่ะก็ไม่ใช่พุทธะอีกมีศิลปะมากมายในเรื่องของการรับประทานอาหารมื้อเดียวนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้คุณทิพย์ก็มาได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าคุณทิพย์ใช้การประมาณการกระทำให้พอเหมาะมีความกล้าในการที่จะประมาณการกระทำให้พอเหมาะทิ้งมื้อเดียวมาเป็น2มื้อนี่แหละคือพุทธะของคุณทิพย์แล้วอนุโมทนาค่ะขอบพระคุณค่ะพี่น้องเสริมไหมคะออนขอโอกาสแชร์กับตรงนี้นะคะเรื่องของการทานอาหารเนี่ยเรื่องการมันจะมีบรรลุธรรมในคำข้าวนี่เยอะมากเลยนะคะเรื่องการกินนี่แหละเพราะว่าเราก็ไม่ทำอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะความกามตัณหาอะไรต่างๆมันจะมาจากการกินนี่แหละค่ะการรับประทานอาหารนี่แหละมันถึงอาจารย์ถึงให้เราได้ตั้งศีลเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนเนาะ
ความมหัศจรรย์ของพุทธะก็คือมันลาดลุ่มเป็นลำดับนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะข้ามขั้นไม่ได้ที่จริงเนี่ยดูฟังไปคุณทิพย์อาจจะทำได้นะแต่ว่าด้วยความที่เราอัตตานะยึดดีมากนะคะตอนแรกนะยึดดีจะเอาให้ได้นะเอาให้ได้เพราะว่าอันมือเดียวนี่ดีที่สุดเพราะเห็นยึดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องทำให้ได้ไงคะเพราะว่าพี่อ่อนเข้าใจสภาวะพี่อ่อนก็เป็นคนประเภทนั้นเลยตอนเข้ามาใหม่ๆโอ้กิเลสเรามันเยอะใช่ไหมคะอันนั้นก็น่าลดอันนี้ก็น่าลดโอ้จะเอาทุกอย่างนะมันตกลงไม่ได้สักอย่างค่ะตอนนั้นนะคะแต่ว่านี่แหละเราก็ต้องมาเป็นอะไรนะสมุดเฉทประหารก็คือแยกประหารเป็นส่วนๆนะคะตอนนี้คุณพี่ก็ทำได้เห็นไหมบางทีมันไม่หิวด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันใจมันสบายตอนนั้นน่ะใจมันไม่สบายเพราะว่ามันกดผมมันมีใจเร่งร้อนจะเอาผลมันจะยึดในผลตรงนั้นนะคะมันเลยเสียพลังไปเยอะจริงๆมันก็จะรอดแหละแต่พอดีตัวเองไปเอาเสียพลังไปตรงความอยากนะมันเยอะนะคะมันก็เลยทำให้ไม่รอดนะคะก็อนุโมทนากับคุณทิพย์นะคะภาคเปลี่ยนไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสาธุขอบพระคุณค่ะ